สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2022นะครับวันนี้เราพบกันในบทอ่านจากคำสอนโดยนักบุญซีลิลแห่งกรุงเยรูซาเล็มพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกว่าจงสารภาพบาปของท่านในเวลาที่พระเจ้าโปรดปรานนะครับท่านก็บอกไว้ว่าในที่นี้มีใครเป็นทาสของบาปอยู่ก็ควรเตรียมตัวทันทีอาศัยความเชื่อเพื่อจะได้บังเกิดใหม่สู่อิสรภาพซึ่งทำให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าเขาควรจะเลี่ยงเคราะห์ร้ายเพราะการเป็นทาสของบาปไปเสียและยินดีเป็นทาสของพระเจ้าเพื่อจะได้ถูกนับอยู่ในจำนวนคนที่สมรสกับมรดกแห่งสวรรค์โดยสารภาพบาปมิผิดโดยสารภาพบาปผิดของท่านจงปลดเปลื้องตนออกเสียจากคนเก่าซึ่งถูกล่อลวงไปด้วยความปรารถนาที่มีผลทำลายและสวมใส่คนใหม่ซึ่งได้ถูกปรับปรุงขึ้นให้คล้ายคลึงกับพระผู้สร้างอาศัยความเชื่อจงรับมัดจำของพระจิตเจ้าเพื่อท่านจะได้รับการตอบต้อนรับในเคหะนิรันดรท่านจงเข้ามาใกล้เพื่อรับประทับตราเหนือธรรมชาติเพื่อพระอาจารย์จะได้จำท่านได้โดยง่ายท่านจงเข้ามาอยู่ในปุ๋งชุมพาศักดิ์สิทธิ์ของพระกฤษเจ้าเพื่อสักวันหนึ่งท่านจะได้ถูกคัดไว้เบื้องพระหัตถ์ขวาและรับชีวิตที่เตรียมไว้เป็นมรดกให้ท่านผู้ที่บาปของเขายังเกาะติดอยู่ประหนึ่งหนังแพะก็จะต้องยืนอยู่ทางซ้ายเพราะเขามิได้เข้าใกล้ทานของพระกฤษเจ้าเพื่อบังเกิดใหม่และรับพระสถานของพระเบญเจ้าคำว่าเกิดใหม่ข้าพเจ้ามิได้หมายความถึงการเกิดใหม่ฝ่ายกายแต่การเกิดใหม่ฝ่ายจิตของวิญญาณร่างกายของเราเกิดมาจากบิดามารดาที่เห็นได้แต่วิญญาณของเราเกิดใหม่อาศัยความเชื่อพระจิตเจ้าทรงดลใจตามพระประสงค์ถ้าท่านเหมาะสมจนถึงเวลาสุดท้ายท่านก็ได้ยินพระวจนะนี้ดีแล้วข้ารับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์นั่นคือเมื่อท่านไม่มีตำหนิแห่งมันอย่าในมโนธรรมของท่านถ้าใครคิดจะทดลองพระสถานของพระเบญเจ้าก็ลวงตนเองและไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆเขาเป็นเพียงมนุษย์มีผู้หนึ่งซึ่งเห็นความคิดและจิตใจของมนุษย์ดังนั้นท่านต้องรักษาวิญญาณท่านไว้ให้บริสุทธิ์ปราศจากการหลอกลวงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาเพื่อสารภาพบาปจงสารภาพสิ่งที่ท่านได้กระทำด้วยวาจาหรือกิจการไม่ว่าเวลากลางคืนหรือกลางวันจงสารภาพบาปของท่านในเวลาที่พระเจ้าโปรดปรานและในวันแห่งความรอดท่านจะได้รับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์จงชำระตัวท่านให้สะอาดเพื่อท่านจะได้รับพันธสัญญามากขึ้นทุกคนได้รับการอภัยบาปเสมอกันแต่ความสัมพันธ์ในพระจิตเจ้านั้นจะได้รับตามส่วนความเชื่อของแต่ละคนถ้าท่านทำงานน้อยท่านจะรับน้อยถ้าท่านทำงานมากบำเหน็จของท่านก็จะยิ่งใหญ่การวิ่งแข่งที่ท่านกำลังวิ่งอยู่นี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองจงแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองถ้าท่านมีข้อขัดหมองกับใครก็จงอภัยให้เขาเสียเพราะท่านเกือบจะได้รับอภัยบาปของท่านแล้วท่านเองต้องอภัยให้ผู้ที่ได้ทำผิดต่อท่านก่อนครับพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่นักบุญซีริลนะครับแห่งเยรูซาเล็มก็สอนเราให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสำนึกผิดของบาปที่ได้ทำและสำคัญก็คือต้องสารภาพบาปเพราะนั้นเราจึงมีศีลอภัยบาปไงศีลอภัยบาปก็คือการยอมรับในข้อบกพร่องแล้วก็สุภาพถ่อมตนพร้อมที่จะตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองนะครับไม่หลงตนเองไม่ทำผิดในต่อพระเป็นเจ้าก็ตามต่อผู้อื่นต่อหน้าที่ต่างๆของตัวเองก็ตามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคือและสิ่งสำคัญเราก็รู้แล้วนะครับว่าการที่เราจะได้รับอภัยจากพระผู้เป็นเจ้านั้นสิ่งสำคัญก็คือเราอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะให้อภัยกับเพื่อนพี่น้องของเราในโลกนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้พิจารณามโนธรรมของเราพิจารณาชีวิตของเราว่าเรามีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง และเมื่อเราจะได้รับการอภัยจากพระเป็นเจ้าสำคัญก็คือการสำนึก
ผิดในข้อบกพร่องและตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับศีลอภัยบาปไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการเข้าไปสวดแล้วไปนั้นไม่ใช่แต่ว่าอยู่ที่วิถีชีวิตอยู่ที่การเจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นต้องออกมาจากชีวิตของเราจริงๆด้วยการยอมรับในความบกพร่องของตนเองในบาปในความผิดของตนเองและด้วยความสุภาพนั่นเองก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก่อนอื่นหมดก็คือเราต้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องของเราด้วยความรักด้วยการรู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้านะครับจะได้ประทับอยู่กับเราขอพระองค์โปรดให้เรามีจิตใจที่สุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะสำนึกในข้อบกพร่องและแก้ไขความผิดของเราเสมอด้วยการไปสารภาพบาปนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ